คือก็เคยเล่น เคยเล่นแต่ว่านานแล้วแต่ช่วงหลังๆมันก็เหมือนกับเราไม่ได้รู้สึกว่าแบบอยากไปเล่นเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยเพราะตั้งแต่หลังเจอโควิดมาก็รู้สึกว่าแบบอุ๊ยออกไปก็กลัวเจอแล้วก็จะติดโควิดมาหรือเปล่าเพราะว่าเราอยู่กับที่บ้านอยู่กับครอบครัวพ่อแม่คุณยายด้วยอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบตื่นเต้นคิดว่าสงกรานต์น่าจะเป็นช่วงแบบพักผ่อนอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ส่วนใหญ่เวลาสงกรานต์เนี่ยผมก็จะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดเนาะที่พิจิตรอะไรเงี้ยก็เราก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราแบบอยู่กับครอบครัวอยู่กับหมาอะไรเงี้ยมากกว่าคือไม่ก็ต่างจังหวัดก็ไม่ค่อยเล่นอะไรที่แบบเหมือนเมื่อก่อนแล้วที่แบบว่าขึ้นรถกระบะอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีแล้วไม่ค่อยมันก็เลยแบบว่ายากขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้อยากไปเล่นแบบนั้นแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยู่ที่บ้านดีกว่าแต่ถ้ากลับมากรุงเทพก็อาจจะแบบมีออกไปเอนจอยไปเอาติ้งไปแบบกับเพื่อนตอนคืนบ้างตามโฮสต์จัดงานอะไรเงี้ยครับถ้าเมื่อก่อนเนาะแต่เดี๋ยวนี้ก็คงจะไม่ค่อยมีแล้วมั้งผมรู้สึกมันไม่ค่อยมีแล้วแหละเพราะว่ามันหลังจากโควิดมามันก็ทุกอย่างมันก็สต็อปหมดเลยครับพี่ไทยก็เลยปีนี้ถ้าเกิดมีวันว่างในวันสงกรานต์อยากทำอะไรตั้งแต่ตื่นมาขอแค่หนึ่งวันในวันสงกรานต์อันดับแรกของฟุกนะคือจะนอนตื่นสายคือเขาเรียกว่านอนให้เต็มอิ่มก่อนแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากออกไปข้างนอกหรือว่าอยากไปเที่ยวเนี่ยเราก็ดูก่อนว่าแบบมีที่ไหนที่มันแบบสนุกดีที่มันไม่แน่นเกินแล้วก็แบบไม่มันสนุกอ่ะน่าจะแบบเช่นแบบสยามช่วงเย็นๆแดดไม่ร้อนมากสยามหมายถึงว่าส่วนสยามไม่ใช่สยามสแควร์สแควร์เขาจะจัดเล่นน้ำแบบปกติเขาจะมีมีเล่นน้ำด้วยสยามอ่ะมีเขาจะมีแบบเดินแบบทีมผ้าใหม่อะไรด้วยแล้วเขาก็จะมีผ้าใหม่แล้วคุณจะไปใส่ทีมผ้าใหม่ไหมจะใส่ผ้าใหม่เขาเรียกว่าอะไรผ้าขาวม้าผ้าขาวม้าผ้าใหม่นั่นแหละแล้วเขาก็จะมีเดินแบบกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าจะไปครับของผมหมอก็อาจจะตื่นนอนให้มันเต็มอิ่มแหละแล้วก็อันนี้เราในเคสที่เราอยู่ที่พิจิตรเนาะก็คือนอนตื่นแบบว่าตั้งสายๆหน่อยลงไปเล่นกับหมากินข้าวพ่อแม่อาจจะมีรถน้ำต้มหัวผู้ใหญ่ขอพรปีใหม่ไทยอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็คืออาจจะไปอำเภอใกล้ๆที่เป็นของคุณปู่อยู่อะไรเงี้ยก็ไปสวัสดีปีใหม่คุณปู่อะไรอย่างนี้มาประมาณนี้ครับแล้วก็กินข้าวเย็นประมาณนี้ง่ายๆชิลๆมากกว่าแต่ถ้าอยู่กรุงเทพก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง อยู่กรุงเทพก็จะหาอีเวนต์ทำเนาะแล้วก็แบบว่าตอนคืนก็อาจจะถ้ามันมีที่ไหนที่เราสนใจเราอยากไปอะไรเงี้ยเราก็จะไปเอนจอยอะไรเงี้ยครับกลางวันมันร้อนอาจจะเป็นช่วงเย็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยจัดแล้วป่ะสีลมก็ไม่ค่อยจัดแล้วป่ะสามย่านสีเอ้ยไม่ใช่สามย่านสีลมข้าวสารอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยจัดแล้วแต่จริงๆไอ้สยามสแควร์ก็น่าไปน่าสนใจเหมือนกันนะวัยรุ่นเยอะใช่ไม่ได้เด็กๆเดี๋ยวไว้นัดกันไปกันถ้าอยู่แต่จะอยู่หรือเปล่านะไม่รู้ก็บ้ากันทีครับโหยากเหมือนกันนะอยากเป็นไก่โอ๊กวะไม่อยากได้เป็นแบบเป็นสมมติเป็นที่สะพายใช่ไหมแล้วเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นถังน้ำเป็นถังน้ำแล้วก็มีขาเล็กๆอยู่ข้างในแล้วก็สาดจริงเหรอแล้วเจอใครก็น่าจะปวดไหล่เนาะแต่พอเจอใครก็แบบยกแล้วก็สาดอะไรอย่างเงี้ยแต่น่ารักน่ารักแบบรดน้ำดำหัวฟิลนั้นโอ้โหคิดไม่ออกเลยอ่ะไก่โอ๊กไงไก่โอ๊กละกันซีรีส์ของพวกเราเราจะมีซีรีส์ที่เป็นไก่โอ๊กเนาะแล้วเอาไปไก่โอ๊กเป็นปืนฉีดน้ำดีกว่าผมเผื่อว่าจะได้แบบขายแฟนคลับด้วยขายซีนี้เราต้องเจอกันอยากจะเอาปืนฉีดน้ำของตัวเองไงครับแบบค่ะสัดส่วนไหนของกันและกันคะของฟุ้งน่าจะสัดส่วนหัวแล้วกันครับอ๋อรถน้ำเราหมูผู้ใหญ่ไงเหรอรถน้ำเราหมูผู้ใหญ่เขาไม่สัดหัวอะไรอย่างนี้ก็อยากแบบว่ามันจะได้แบบสดชื่นทั้งตัวอะไรสัดหัวอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยิงปกติแหละตรงนี้นะมั้งตรงนี้แหละตรงเนี้ยตรงนี้ตรงหน้าเหรอชี้เซ็นท่าเลยเหรอเขาแบบว่าเป่าอยู่ใกล้ๆก็ชี้ตรงลายผมอะไรพอหอมปากหอมคออะไรเงี้ยครับได้ครับก็ปีใหม่สงกรานต์2566เนาะก็ใครที่เดินทางไปไหนก็เดินทางกลับบ้านก็ขอเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับผมคือเราต้องมีสติในการเดินทางเพราะว่าคนที่บ้านเนี่ยรอพวกเราอยู่เราควรจะแบบว่าโอเคเราอาจจะมีสติแต่ว่าเราต้องระวังคนอื่นด้วยเพราะว่าบางทีคนอื่นมันก็เขาก็ขับมาชนรถเราหรืออะไรเงี้ยก็ขอเดินทางด้วยความปลอดภัยมีสติในทุกๆการเดินทางนะครับผมก็ขอให้เที่ยวสงกรานต์อย่างสนุกสนานครับแล้วก็ขอให้เป็นวันครอบครัวที่ดีสำหรับทุกๆคนนะครับก็แฮปปี้วันสงกรานต์ครับสวัสดีครับมีความสุขมากๆครับ